ไม่เคยกินน้ำพริกหนุ่มมาก่อนเลยในชีวิตเลยนี่จะเป็นครั้งแรกของแรกของพี่วอยคลิปนี้จะพาไปอัพเดต3ร้านเด็ดเชียงรายทั้ง3ร้านอยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายนะครับเข้ากันไหมเห็นป่ะร้านอาหารพื้นเมืองฟิวชั่นร้านอาหารชาเฟ่เท่กาแฟดีโอ้เริ่มที่ร้านแรกกันเลยครับร้านชื่อโอรันมีอาหารเมืองมีอาหารหลายแบบมากเออนี่เมนูอาหารเช้าทำไมเราต้องมายืนหน้าดูหน้าร้านด้วยมันป้ายใหญ่ดิจะพามากินอาหารเช้าที่ร้านนี้ครับนี่นะร้านโอรันข้างในร้านตกแต่งสวยว่ะอาหารเช้าเหมือนเนี้ยเป็นร้านอาหารเช้าที่ตกแต่งดูสวยมากมากมายหลายสิ่งอย่างแต่ว่าที่แอนจอยดูมาแล้วแอนจอยจะกินอันนี้อะไรข้าวเหนียวฉานข้าวเหนียวฉานข้าวเหนียวฉานเหนียวอันนี้มีแค่เสาร์อาทิตย์เออลืมเห็นไม่ได้ดูเมนูพิเศษเฉพาะเสาร์อาทิตย์เหนียวอดนะครับข้าวต้มแห้งนี่พวกข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยแล้วมีนี่ด้วยนะคู่พริกเกลือกระเพราก็มีโอ้เปิดตั้ง7โมงเช้าถึงบ่าย3นู่นคือจอยคิดว่ามันไม่ได้เหมาะกับอาหารเช้าอย่างเดียวนะเพราะว่าเขามีอาหารที่ถ้าจอยมากลางวันอ่ะจอยอาจจะสั่งเนี่ยข้าวหน้าลาบหมูคั่วแล้วก็ข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วคือจอยไม่ได้กินนะอันเนี้ยแต่ว่าคิดว่าถ้าคนอื่นมาตอนช่วงวันอ่ะอาจจะอยากกินเมนูที่มันเป็นแบบว่าจานเดียวอะไรเงี้ยคือแบบมีด้วยข้าวรับหน้าหมูคั่วข้าวข้าวหมูทอดธรรมดานี่ข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มไต้หวงปกติเราติดพัดลมไฮดานใต้คานลงมานี่ติดเลยคานลงมาเฮ้ยมาแล้วติดมาไว้น่ะนี่กาแฟโบราณนี่ครับเฮ้ยเติมนมเองครับน้ำตาลก็เติมเองมาแบบเฮ้ยเพิ่งเคยเจอกาแฟโบราณไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลดีใส่เองดีเลยจะได้แบบว่าควบคุมความหวานได้ด้วยตัวเองกาแฟโบราณมันจะต้องรสคั่วเข้มๆไม่ไหม้นี้ป่ะมาจากอเมริกาโน่ได้ไงใครอเมริกาโน่ชิมก่อนโอ้โหยิ่งกว่าอเมริกาโน่เอกมันแบบมันไปไกลมากอ่ะอีกเลเวลหนึ่งเลยเติมเข้มปี๊ดปี๊ดแบบขมปี๊ดนั่นแหละมันเป็นใช่แล้วงั้นเราต้องควบคุมความหวานด้วยกันเฮ้ยใช้นมข้นหวานอย่างเดียวแล้วกันใช่ๆนมอย่างเดียวนี่ดูเท็กเจอร์นมอยู่ที่อยู่ข้างใต้นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่นี้พอละสวยงามเป็นไงครับดูนะครับดูครับดูนะครับดูครับโอเคโบราณละสีโบราณแล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วไม่หวานมากนะแต่รสชาติใช้ได้ผู้เติมเองอ่ะปกติถ้าร้านเติมให้ก็จะแบบเนี้ยครึ่งถ้วยนมข้นหวานแต่ว่าเติมเองดีนะเลือกได้ด้วยความหวานตามความพึงพอใจใช่เยี่ยมดูพวกกินของแปลกครับไม่ได้ของแปลกครับก็มีใส่ตะผักคือเอ็นจอยสั่งตามใจอ่ะสั่งตามใจก็เลยมีแค่เส้นกับผักแต่จริงๆเขามีเนื้อสัตว์อย่างอื่นด้วยนะแต่เอ็นจอยเฮ้ยยืดขึ้นมาแล้วมาบอกน้ำซุปแยกกับน้ำซุปครับน้ำซุปแยกครับเฮ้ยเอียงใช่ครับเฮ้ยเอียงอ่ะดีไซน์เป็นถ้วยแบบดีไซน์เอียงอ๋อข้างล่างมันมีซอสอยู่ด้วยนะต้องรู้ก่อนและนี่จะบอกว่าอันนี้เมนูข้าวต้มแห้งใช่ปะเขาบอกว่าข้างล่างมันมีซอสอยู่ต้องคลุกก่อนด้วยนะอะไรอย่างนี้แล้วก็กินแยกกินกับน้ำซุปร้อนๆใช่ปะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวสังหยดพัทลุงใช่ปะบวกกับข้าวหอมมะลิเชียงรายแล้วก็เครื่องมากมายตามที่เห็นนี้แล้วก็แคบหมูขาดไม่ได้เลือดหมูด้วยใช่ต้องBum, bum, bum.
ือถือยังเป็นสแปร์นี่เหลือครับกินไม่หมดอ่ะเยอะมากเลยแต่ละจานแบบว่าจานใหญ่มากอ่ะจริงๆอยากกินหลายๆอย่างนะแม้แต่ว่าจานใหญ่เดี๋ยวเราจะไปต่อร้านกาแฟครับจากโอราเราจะเดินไป1ต่อ2ประมาณ50เมตรค่ะเป็นร้านที่คนที่นี่เขาบอกว่าอร่อยอ่ะจะต้องไปลองอ่ะแล้วพอเดินนำแบบคนแบบเดินนำเหมือนรู้ทางอ่ะร้านนี้เหรอนี่ชื่อร้าน1ต่อ2โอ้เฮ้ยเท่อ่ะเป็นปูนเปลือยครับร้านประตูเหล็กว้าวน่ารักโอ้ร้านดูเรียบง่ายแล้วก็ดูดีทีเดียวเลยเอาท็อฟฟี่ลาเต้ครับขวดปกตินะคะครับผมโอ้นอกจากกาแฟก็มีเค้กด้วยครับและที่ชอบเลยครับอยากบอกว่าร้านเนี้ยโอ้จัดมุมแสงแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแบบดูดีทีเดียวนะฮะกาแฟหน้าตาใช่ได้ใช่ไหมฮะท็อฟฟี่แล้วท็อฟฟี่วันท็อฟฟี่เฮ้ยของพี่เหรอใช่ครับอีกอย่างครับชื่อร้านผมว่าผมอ่านผิดอีกแล้วนะฮะจริงๆดูใน Facebook ของเขาก็อ่านว่า122 Coffee ครับ122 Coffee Brewer เชียงรายนี้เราจะมากินอาหารในเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็ร้านนี้ฮะอยากแนะนำมากชื่อว่าพามไส้อั่วนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันดูดีเลยทีเดียวเชียวดูครับดูการตกแต่งครับโอ้เป็นไงเนาะอลังใช่ไหมล่ะสุดยอดแล้วก็ด้านนี้ซ้ายมือเป็นคาเฟ่มีมุมแบบว่าเป็นส่วนตัวเยอะมากโอ้แบบว่านี่ร้านไส้อั่วเนี่ยอลังมากพามพามดูครับมีโซนเอาท์ดอร์แล้วก็มีสวนปลูกอะไรเนี่ยต้นหอมเหรออันนี้โต๊ะใหญ่เลยนั่งหลายคนใช่แต่ว่า8คนเป็นพัดลมโอ้ดูเพดานครับใช้คานไม้ตกแต่งน่ารักดูดีชอบแล้วก็มีเขียวๆตรงนี้เจ๋งดีนะส่วนหลังบ้านมากกระพงกระเพราอะไรงี้เป็นพืชผักสวนครัวมากเลยกระเพราพริกอะไรงี้ถ้ามาตอนกลางวันก็คือจะว่าบรรยากาศดีมากนะก็คือเพราะมันนั่งแบบว่าเนี่ยมีมุมส่วนตัวเยอะมากเอ็นจอยชอบร้านที่มีมุมส่วนตัวเยอะๆสมกับชื่อร้านพามแปลว่าอะไรไม่รู้มีอะไรแนะนำไหมครับผักซี่โครงหมูทอดขาหมูฮังเรกะเพราไส้อั่วหมูนรกไส้อั่วชีสบอลคืออันนี้พยายามอ่านที่มันแบบว่าเมนูที่มันชื่อแปลกๆร้านนาผักอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบออเดิร์ฟเนาะหมูย่างผักอ่านว่าอ่านถูกไหมเนี่ยผัดชาปลาคังพิซซ่าไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มมันไข่เจียวไข่มดแดงดูเครื่องดื่มครับโอ้เป็นอาหารที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารร้านนาฟิวชั่นนะครับเรารู้ที่มาของคำว่าพามแล้วครับพามไส้อั่วคำว่าพามเป็นภาษาร้านนานั่นเองนะพามอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันแปลว่าภาษาร้านนาคำเมืองแปลว่าศาลาพามแปลว่าศาลาศาลาก็แปลว่าที่พักพิงริมทางเฟิร์สเอาเสียงดิพามไงใช่ไหมคะแบบในห้องพามไงพามไม่ใช่พามพามของชื่อร้านคุณนาจำคำว่าพามใช่หัวนะครับพามพามอันนี้คือพิซซ่าน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนะคะอันนึงเป็นน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วอีกฝั่งนึงเป็นน้ำพริกอ่องหมูกรอบกับพิซซ่างามอนค่ะไข่เจียวและไข่มดแดงฟิวชั่นมากดูดีมาพร้อมน้ำพริกข่าแบบเนื้อแล้วก็แจ่วแบบอีสานค่ะแล้วก็แบบ3รสแบบซีฟู้ดอะไรอย่างงี้เลิศลาบหมูลาบหมูคั่วครับลาบเนื้อลาบสไตล์เนื้อใส่มะแขวนใช่มั้ยคะไม่ใส่ใช่มั้ยคะใส่เครื่องเทศค่ะตั้งใจฟังนะทุกคน
เครื่องจะเทศแล้วไม่เคยกินน้ำพริกหนุ่มมาก่อนเลยในชีวิตเลยนี่จะเป็นครั้งแรกใส่ข้ามพวกพี่มาเพราะว่ามันอยู่ในพิซซ่ามันไม่เห็นว่าคนไปกัดนะครั้งแรกของพี่วอยตั้งแต่กัดปุ๊บก็รู้สึกเผ็ดปั๊บเผ็ดเลยสำหรับคนไม่กินเผ็ดแต่ว่าเข้ากันนะเขี่ยหมูออกเล็กน้อยนึงโอ้โหโดนทุบเพราะว่าข้างในมีพริกจริงด้วยอ่ะใช่น้ำพริกไส้อั่วนี่ไงเปิดให้ลูกคนดูนี่นี่นี่ใช่ใช่ไม่น่าล่ะถึงเผ็ดเข้ากันไหมเผ็ดว่ะคือพี่จะบอกว่าพี่บอยบอกว่าเผ็ดเนี่ยเพราะว่าโดยปกติพี่บอยคือไม่ได้เป็นคนที่กินเผ็ดกินเผ็ดแบบเบบีมากเบบีมากเพราะฉะนั้นสำหรับคนกินเผ็ดแบบจอยใช่ป่ะแต่ก็ถือว่าแบบโอเครสชาติแบบไม่ได้เผ็ดมากกินได้แต่ว่าเด็กแบบพี่บอยกินไม่ได้อย่างนี้มาแล้วสุดยอดสุดยอดมากพี่โกงเลยนะพี่โกงค่ะอ๋อครับพี่โกงกะเพราไส้อั่วนะลูกกะเพราไส้อั่วลูกไส้อั่วลูกก็ต้องเผ็ดมากแน่ๆเลยน่าจะเผ็ดมากไส้อั่วกะเพรานรกนี่คือแบบใครที่ชอบกินรสจัดเผ็ดเค็มกินรสแบบเป็นจอยเนี่ยคือใช่เลยเผ็ดนรกมากจะกินแล้วรู้สึกจู้ซ่ามากคือถ้ากินเผ็ดนะจอยแนะนำมานี้นะเอ็นจอยว่าร้านนี้เป็นร้านที่เมนูมีเมนูที่แบบเป็นไส้อั่วเยอะหลากหลายมากไม่ใช่แค่ไส้อั่วย่างนะไส้อั่วพิซซ่าหน้าตาดีด้วยแล้วก็รสชาติแซ่บปกติเรารู้สึกว่าร้านที่แบบว่าบรรยากาศดีบางทีก็รสชาติแบบไม่ค่อยแซ่บถูกปากอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แซ่บนะรสชาติจัดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับร้านพามไส้อั่วนะครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง3 ทุ่มนะครับ